สวัสดีครับกลับมาพบกับสาระบันเทิงแนว IT นะครับที่ใครดูก็เข้าใจนะครับกับทีแล้วก็เก่งนั่นเองครับในรายการTech ใครที่ชื่นชอบเรื่องราวของโลกเทคโนโลยีวันนี้ห้ามพลาดนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นข่าวสารการอัปเดตแอปพลิเคชันมีมาฝากกันเพียบเลยค่ะว่าแต่วันนี้มีเรื่องอะไรอัปเดตบ้างครับเก่งครับอยากรู้แล้วใช่ไหมคะครับไปอัปเดตกันเลยกับช่วง T News T Newsข่าวอัปเดตแรกของวันนี้นะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับพาสเวิร์ดครับหรือว่ารหัสผ่านนั่นเองซึ่งมีการรวบรวมมาอีกแล้วครับกับรหัสผ่านยอดแย่ประจำปี2016ที่ผ่านมานี้มันมีรวบรวมมาทุกปี2014 2015 2016ก็ต้องมีถูกไหมซึ่งเราก็เลือกที่จะมารายงานทุกปีเหมือนกันเพราะ เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวแล้วทุกคนก็ควรจะหลีกเลี่ยงกับรหัสผ่านยอดแย่นี้นะซึ่งเขาบอกว่านะครับมีการวิเคราะห์นะครับรหัสผ่านยอดแย่ประจำปี2016นะครับจากทาง Keeper Security เนี่ยเขาบอกว่ารหัสผ่านเนี่ยยังคงเป็นรหัสผ่านชุดเดิมจากปีที่แล้วที่ผ่านมาเหมือนเดิมทำไมล่ะคนก็ยังไม่เปลี่ยนรายงานไปแล้วต้องเปลี่ยนแล้วสิคะไม่เปลี่ยนรหัสผ่านยอดแย่ยอดนิยมอันดับ1ก็ยังเป็นรหัสชุดเดิมจากปีที่แล้วก็คือ1 2 3 4 5 6ก็ยังเป็นรหัสผ่านชุดเดิมซึ่งคนทั่วไปจะรู้สึกว่าเป็นตัวเลขที่ง่ายต่อการจำยังไงก็ไม่ลืมแน่นอนง่ายต่อการจำง่ายต่อการแฮกด้วยนะแล้วเขาบอกว่าเลขชุดนี้นะครับมีคนใช้มากถึง 17% เยอะมากนะใช่โอ้1 2 3 4 5 6นะครับแล้วก็ท็อป10เนี่ยก็เต็มไปด้วยรหัสผ่านที่คาดเดาได้ง่ายเหมือนที่เราเคยคิดกันไว้คือ11111หรือไม่ก็1 2 3 1 2 3หรือไม่ก็ password หรือไม่คำว่า qwertyเป็นคำที่มันเป็นพื้นฐานที่เรารู้สึกว่ารู้จักใช่ซึ่งเขาบอกว่า Keeper บอกว่ารหัสผ่าน25อันดับแรกเนี่ยถูกใช้บ่อยมากนะครับแล้วก็คิดเป็นสัดส่วน 50% ของรหัสผ่าน10ล้านชุดที่นำมาวิเคราะห์อู้เขาเอาวิเคราะห์ถึง10ล้านชุดนะคุณ5ล้านชุดเป็นรหัสแบบนี้เลยแล้วเขาบอกว่าสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือรหัสผ่านที่มีรหัสผ่านว่า 18ATCSKD2W คืออะไรอ่ะติดมาอันดับ15นะครับและ3 RJS11A7QE เนี่ยอันดับ20รหัสผ่านพวกนี้เป็นรหัสผ่านของพวกบัญชีที่สร้างโดยบอทเพื่อเป็นสแปมตามเว็บไซต์ต่างๆใครที่ใช้รหัสผ่านชุดที่เราพูดถึงไปเนี่ยครับที่รหัสผ่านยอดแย่เนี่ยก็อย่าลืมไปเปลี่ยนรหัสซะเพราะอย่างน้อยเนี่ยข้อมูลของคุณก็จะปลอดภัยจากมือแฮกเกอร์หรือว่าปลอดภัยจากการถูกเขาเรียกว่าอะไรถูกสืบเสาะข้อมูลได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองถูกต้องค่ะอยากให้ทุกคนมีความปลอดภัยใน account เพราะว่าทุกวันนี้ account นึงเราใช้ทุกอย่างเลยนะเพราะหลังๆเนี่ยธุรกรรมทางการเงินเราก็เอามาอยู่ในอีเมลของเราด้วยเพราะฉะนั้นการคิดรหัสชุดรหัสที่มีความปลอดภัยสูงน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดละกันนะครับค่ะมาดูที่1เรื่องของอวกาศกันบ้างครับช่วงปีที่แล้วเนี่ยช่วงเดือนกันยายนทาง SpaceX เขามีการส่งยานอวกาศ Falcon 9ขึ้นไปแล้วปรากฏว่าผิดพลาดระเบิดซะอย่างนั้นหลายคนก็แบบตกอกตกใจเฮ้ยแบบนี้จะโอเคหรือเปล่าค่ายน้องใหม่มาแรงทำระเบิดใส่ซะอย่างนี้จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นหรือเปล่าด้วยนะครับต้องนะคะแต่วันที่14มกราคมที่ผ่านมาค่ะทาง SpaceX เขาได้มีการส่ง Falcon 9ขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งและสำเร็จสำเร็จแล้วใช่ค่ะส่ง Falcon 9ไปได้นะคะแล้วก็ตัวยานฐานเนี่ยกลับมาที่โลกอย่างปลอดภัยสามารถกลับมา reuse ใหม่ได้ด้วยนะซึ่งอันนี้เขาบอกว่าหลังจากที่ไม่ประสบความสำเร็จไปเมื่อเดือนกันยายนตอนนี้กล้าหาญขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วค่ะและอันนี้ก็จะมีการส่งดาวเทียมโทรคมนาคมเนี่ยขึ้นสู่วงโคจรชั้นในด้วยและนอกจากนี้นะคะในปี2017เขาจะมีการส่ง Falcon Heavy ขึ้นไปและจะมีการทำงานร่วมกับ NASA ในการส่งสัมภาระไปยังสถานีอวกาศนานาชาติอันนี้2017นะ2018จะส่งนักบินอวกาศขึ้นไปด้วยใครจะเป็นผู้โชคดีคนแรกที่ได้ขึ้นไปเราอยากไปมาที่ข่าวต่อมาบ้างดีกว่านะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับแท็บเล็ตครับซึ่งเขาบอกว่าตลาดแท็บเล็ตในช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะดูเงียบๆไปนะครับภาคหลังนี้เพราะว่าก็ไม่ได้มีอะไรใหม่มาเหมือนทางฝั่งของสมาร์ทโฟนด้วยแหละเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคนซื้อแท็บเล็ตมาเครื่องนึงเนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนบ่อยเหมือนใช้มือถือทำให้ตลาดแท็บเล็ตเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีการกระแสอะไรเท่าไหร่นักแต่ว่าเขาบอกว่าเครื่องนี้เป็นอีกหนึ่งแท็บเล็ตซึ่งมีประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติมากๆขนาดนั้นมากๆเพราะว่าเจ้าแท็บเล็ตตัวนี้มีชื่อว่า Brightab ซึ่งแน่นอนว่าแท็บเล็ตเครื่องนี้เป็นสายพันธุ์ Android เครื่องแรกของโลกนะครับที่มาพร้อมกับอักษรเบลเพราะฉะนั้นคนตาบอดก็สามารถท่องอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีอรรถรสมากยิ่งขึ้นสามารถอ่านข้อความต่างๆเป็นผ่านอักษรเบลผ่านหน้าจอแท็บเล็ตได้เลยอย่างที่บอกก่อนหน้านี้จริงๆอันนี้ไม่ใช่ตัวแรก
นี่เคยมีแท็บเล็ตก่อนหน้านี้สำหรับผู้พิการทางสายตามาก่อนนะครับแต่ว่ารันบนระบบ Windows CE นะครับก็มีราคาแพงมากถึง 180,000 บาทรุ่นที่แล้วแต่รุ่นนี้เขาบอกว่ากลับมารัน Android นะครับแล้วก็รับราคาเนี่ยประมาณ 18,000 บาทโอเคนะราคาจับต้องได้มากขึ้นนะครับรวมถึงพอไปอยู่ใน Android แล้วเนี่ยก็สามารถทำทุกอย่างได้นะครับสเปคต่างๆไม่ว่าจะเป็นรันระบบ Android มี Wi-Fi มี Bluetooth ติดตั้งแอป Android ได้ทั่วไปเหมือนทั่วไปเลยนะครับรวมถึงรองรับคุณสมบัติช่วย accessibility ของ Android ทั้งหมดเช่น Voice Over อีกด้วยซึ่งความพิเศษอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็คือนะครับเมื่อคุณกดที่ปุ่มข้างตัวเครื่องเนี่ยเครื่องครึ่งหนึ่งของหน้าจอนะครับจะถูกแสดงผลเป็นอักษรเบลซึ่งผู้ใช้งานสามารถโหลดเอกสารหรือเปิดหน้าเว็บแล้วให้แสดงผลเป็นตัวอักษรเบลได้อีกด้วยถ้ากับว่าเวลาเล่นเนี่ยกดปุ่มข้างหน้าจอปุ๊บครึ่งหนึ่งจะกลายเป็นอักษรเบลเพราะฉะนั้นคนเล่นก็สามารถหลับตาคลำครึ่งหนึ่งของหน้าจอได้เลยไอเดียเจ๋งมากดีซึ่งเขาบอกว่าจะเริ่มเปิดพรีออเดอร์ช่วงปลายเดือนนี้นะครับและส่งเครื่องในอีก6เดือนนับจากนี้ไปค่ะมาดูที่อีกหนึ่งเรื่องราวจากทางค่าย HTC ดีกว่าเขายังอยู่กลับมาอีกแล้วค่ะงานนี้ในช่วงของงาน CES 2017มีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนซีรีส์ใหม่ครับซีรีส์ U มันคือรุ่นท็อปไหมอ่ะไม่ยังไม่ท็อปอีกยังไม่ท็อปก่อนอื่นเล่าอย่างนี้กันดีกว่าค่ะว่าในรุ่นนี้เขามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับคำว่า U คอนเซ็ปต์ก็คือทุกอย่างทำมาเพื่อคุณเพื่อผู้ใช้งานโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นงานนี้เนี่ยมีการปรับใหม่ตั้งแต่เรื่องของการดีไซน์การดีไซน์เนี่ยเมื่อก่อนเขาจะเป็นแบบเมทัลลิกยูนิบอดี้อันนี้ก็ยังมีความเป็นยูนิบอดี้เหมือนกันแต่ว่าเริ่มปรับวัสดุมาใช้เป็นกระจกด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีตัว Sense Companion ที่จะเป็น AI ผู้ช่วยอัจฉริยะส่วนตัวคือเขาบอกว่ายิ่งเราใช้เครื่องไปเนี่ยเครื่องมันจะยิ่งเรียนรู้จากเราจดจำจากเราแล้วก็ปรับปรุงเพื่อให้ทำงานให้เราได้ดียิ่งขึ้นตัวนี้มี2ตัวตัวแรกก็คือ U Ultra U Ultra เนี่ยเป็นรุ่นที่ไฮเอนด์ที่สุดจอใหญ่ตัวนี้ละนะคะหน้าจอใหญ่แล้วมี2หน้าจอคล้ายๆ LGนะคะนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลก็ดีแต่16ล้านพิกเซลเนี่ยเป็นอัลตร้าพิกเซลเก็บแสงสว่างได้อีก4กล้องหน้าเหรอกล้องหน้าอ๋อสว่างขึ้นอัลตร้าไวด์150องศาสุดยอดนี่มันกล้องหน้าหรือกล้องหลังคุณต้องการเซลฟี่มุมไหนถึง150องศาจริงๆมองว่า HTC อาจจะต้องการจับกลุ่มตลาดที่เป็นวัยรุ่นนี่แหละแล้วก็หลังๆกระแสเซลฟี่มาแรงอ่ะค่ะกล้องหลังแข่งกันดุเดือดแล้วหันมาพัฒนากล้องหน้าดีกว่าเป็นอัลตร้าพิกเซลไปอีกร้อยเท่าไหร่150องศา150องศาโอ้โหเรียกได้ว่าเซลฟี่หมู่สบายเลยคราวนี้จริงถ่ายคนเดียวก็จะได้เห็นบรรยากาศข้างหลังบ้างจริงๆอย่างที่บอกว่าก็ต้องมารอลุ้นแล้วก็เอาใจช่วยกับ HTC เหมือนกันว่าจะกลับมากอบโกยกำไรในวงการนี้ได้หรือเปล่าแต่ที่น่าสนใจคือในงานเปิดตัวเนี่ยเขามีภาษาไทยโชว์ด้วยนะคือเขาจะมีคำว่า you ที่แปลว่าคุณในทุกภาษาแล้วก็มีภาษาไทยคำว่าคุณให้ดีใจอย่างเงี้ยเหรอจะมาทำตลาดในบ้านเราแบบครึกครื้นหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ก็ขอให้โชคดีกับราคาที่เปิดตัวมาแล้วก็สิ่งที่จริงๆอ่ะ HTC เนี่ยค่อนข้างเขาโชคดีอย่างนึงคือมีเขาจะมีลูกกลุ่มลูกค้าที่เป็นแบรนด์ loyalty ค่อนข้างเยอะคนใช้ HTC มาก่อนมีแฟนก็จะรู้สึกว่าอยากใช้อีกเหมือนรุ่นน้องเนี่ยมีคนนึงจะไม่ยอมเปลี่ยนยี่ห้อเลยก็จะเป็น HTC อยู่อย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าจริงๆมันก็ดีมันก็ยังดีทุกรุ่นแต่ HTCM อะไรที่ผ่านมาหลังๆก็ยังดีแต่รู้สึกว่าพอราคามันเริ่มสูงขึ้นไปเนี่ยมันเริ่มรู้สึกว่าตัดสินใจยากรอลุ้นเอาใจช่วยอยากเห็น HTC กลับมาเหมือนกันใช่ในทางสาวกแต่สิ่งที่เรารอคือโอเชียนนะเราอยากรู้ว่าตัวท็อปจะกลับมาสมศักดิ์ศรีหรือเปล่าหรือว่าเขาอาจจะรอ S8 เปิดตัวก่อนหรือเปล่าแล้วค่อยเปิดโอเชียนเกทับเปิดมาตอนนี้ก็เดี๋ยวก็โดนเกทับเปล่าเพราะที่หลังดังกว่าอย่างนี้ไม่รู้ว่ารอลุ้นกันต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับสาวก HTC นะครับและนี่แหละค่ะก็คือข่าวที่เอามาฝากกันวันนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้ไปดูอีเวนต์แล้วก็ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจกับช่วง News Update กันต่อเลยค่ะไปเลยครับNews Update วันนี้มีภาพบรรยากาศการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่ล่าสุดของทางค่าย D-Tag มาฝากกันค่ะในช่วงปีที่ผ่านมาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยเปลี่ยนไปด้วยกระแสเทรนด์ต่างๆอย่างวิดีโอและการไลฟ์ทำให้การใช้อินเทอร์เน็ตผ่านแอปพลิเคชันต่างๆมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในปีที่ผ่านมา D-Tag ได้ขยายสถานีฐานซูเปอร์ 4G ไปแล้วทั่วประเทศกว่า 15,000 สถานีและได้เพิ่มสัญญาณภายในอาคารอีกกว่า200แห่งปีนี้ D-Tag จะขยายโครงข่ายซูเปอร์ 4G 1,800 เมกะเฮิรตซ์ให้ครอบคลุมทุกอำเภอเพิ่มขึ้นอีกกว่า 25% และตั้งเป้าขยายโครงข่ายภายในอาคารทั่วประเทศอีกกว่า 1,000 แห่งภายในปี 2563
พร้อมกันนี้ยังได้เปิดตัวอ้ําพัชราภาชัยเชื้อซุปเปอร์สตาร์ตลอดกาลมาเป็นตัวแทนในการถ่ายทอดประสบการณ์การใช้ Dtac Super 4G อีกด้วยล่ะค่ะหลังจากได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานที่รักการเซลฟี่อย่างล้นหลามกับการเปิดตัวสมาร์ทโฟน Vivo V5 ในช่วงปีที่ผ่านมาล่าสุดแบรนด์ Vivo ได้พัฒนาต่อยอดสมาร์ทโฟนสายเซลฟี่โดยได้อัปเกรดและพัฒนาตัวเครื่องและฟีเจอร์ให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นทางรายการ T-Tech ก็ไม่พลาดที่จะนำภาพบรรยากาศงานเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นี้มาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะงานเปิดตัว Vivo V5 Plus ครั้งนี้มาในคอนเซ็ปต์เซลฟี่แกลเลอรี่เอาใจคนรักการเซลฟี่โดยเฉพาะให้ทุกคนเพอร์เฟกต์ในทุกการเซลฟี่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่รักความสนุกสนานและอยากเพิ่มสีสันให้กับชีวิต Vivo ได้ร่วมมือกับ Sony สร้างนวัตกรรมกล้องเลนส์คู่บนสมาร์ทโฟนด้วยระบบเซ็นเซอร์กล้องหน้า Sony IMX376ที่มีความละเอียดสูงถึง20ล้านพิกเซลและกล้องคู่ตัวที่2กับความละเอียด8ล้านพิกเซลที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสนุกไปกับโหมดหน้าชัดหลังเบลอให้ภาพสวยสมจริงเก็บทุกรายละเอียดแม้แต่รายละเอียดของเส้นผมนอกจากนี้ยังมาพร้อมกล้องหลังความละเอียด16ล้านพิกเซลหน้าจอขนาด 5.5 นิ้ว Corning Gorilla Glass 5มาพร้อมกับแรมขนาด 4GB และ ROM ขนาด 64GBCPU Qualcomm Snapdragon 625 รันบนระบบปฏิบัติการ Android 6.0 คุณผู้ชมที่สนใจข่าวสารด้านสื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีก็สามารถติดตามข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ในรายการ T-Tech แฟนเพจ T-Tech และ Bugaboo.tv ค่ะT-Tech